I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JM Jam Wow วันนี้พวกเรานะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนมาคาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะนี่ถึงแล้วนะทุกคนข้างหน้าต้นไม้เยอะมากนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะมาทำอะไรกันในคาเฟ่นี้ค่ะคาเฟ่นี้ชื่อว่า At Home Cafe นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเข้ามาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะทุกคนคะมาเลือกแบบกันก่อนเลยวันนี้เราจะมาเพ้นเค้กกันค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเขาจะมีเค้กมาให้มีจานสีแล้วก็มีผู้กันนะส่วนมุมตรงนี้ก็คือของตกแต่งนะคะหยิบฟรีได้3อย่างกันเลยทีเดียวนะทุกคนมีเยอะมากๆเลยแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะก็เริ่มทำเป็นคนแรกนะคะไม่มี reference อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนค่ะคิดสดๆแล้วก็ป้ายลงไปเลยนะเค้กของที่นี่นะคะข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าครีมเนาะนุ่มๆนิ่มๆมากๆเลยนะคะแล้วก็เราต้องใช้ความเบามือนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปคาเฟ่ครับเค้กแบบนี้มาอาจจะเยอะแล้วนะคะแต่พวกเราเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เจเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นของแอมนะคะมาดูนะว่าแอมเลือกของตกแต่งอะไรนะคะอันนี้เป็นหัวใจดาวแล้วก็เป็นมุกนะคะส่วนอันนี้จะเป็นดอกไม้หลากสีนะทุกคนมันน่ารักทุกชิ้นเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นมุกเล็กๆนะคะเอาไว้ประดับตกแต่งนะก็ยังไม่ได้มีเรฟเฟอเรนซ์อะไรมากนะคะเดี๋ยวก็จะต้องหาเรฟเฟอเรนซ์กันก่อนค่ะนี่ของเจก็จะรองพื้นเสร็จแล้วนะทุกคนดูดินางเอาครีมไปป้ายตรงขนมปังด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องป้ายตรงขนมปังก็ได้เนาะนี่นะคะอันนี้คือรองพื้นของนางนะไม่รู้เหมือนกันว่าธีมอะไรนะคะรองพื้นแบบนี้เรนโบว์หรือเปล่าสีรุ้งหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่นางทาบนขนมปังด้วยนะส่วนหอยมันก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆ นะคะมัวจะนั่งหาเรฟเฟอร์เรนซ์คิดอยู่นะว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะก็เพิ่มแป๊บเดียวหันมาเอ้าเจละเลงเต็มหน้าเค้กแล้วนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อเลยค่ะThank you.
คนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้นไม้แต่แกใช้สีเขียวไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ฉันบอกแล้วอย่าไปขนมปังคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรแรงกว่าฉันอีกต้นไม้แกหลาสีต้นไม้สีชมพูอ๋อมันเข้ากับพื้นหลังสีขาวนะเยอะป่ะคือว่าสีขาวนี่อันสุดท้ายนั่นสีขาวนะใช่ไหนอันนี้ของเรานะอันนี้เป็นพื้นดินแต่สีฟ้าเป็นพื้นดินแต่เป็นสีฟ้าถ้าเราเอาสีส้มมาผสมมันอาจจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้นะไม่น้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นท้องฟ้ายามเย็นนะเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็เดี๋ยวจะทำให้มันมีแบบต้นไม้ตรงกลางที่สีขาวๆเนี่ยจะทำให้มันเป็นทุ่งแคทตัสทุ่งกระบองเพชรนะเพราะว่าเราจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่นะคะแม่เราชอบกระบองเพชรได้ยินเปล่าไม่รู้เพราะว่าต้องพูดเสียงเบานะเพราะว่าในร้านเขาเงียบมากโอ้โอ้ไม่ก็เราผู้มีฝีมือศิลปะเป็นศูนย์โหดจริงโหดจริงใช่ไหมโอ้ไม่ก็เด็กน้อยว่ะเด็กอนุบาลทำอะไรกันเกย์กระบองเพชรเดี๋ยวนี้ยังไม่ติดเลยตอนนี้คือแอมกำลังวาดเป็นต้นกระบองเพชรอยู่นะคะทุกคนพยายามนึกนิดนึงนะอาจจะแบบสื่อออกมาได้ไม่เหมือนต้นกระบองเพชรเท่าไหร่แต่นี่คือต้นกระบองเพชรนะคะของเจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นต้นไม้3ต้นมีภูเขาแล้วก็มีดวงอาทิตย์นะอันนี้คือกระบองเพชรจะเขียนว่า Happy Birthday ล่ะจะเขียนว่า Happy Birthday แม่เอาสีฟ้าไปเขียนดีกว่าเดี๋ยวแกใช้หมดเดี๋ยวเอามาลงที่ฉันอันนี้ถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวมาฉันฉันจะมาลงเดี๋ยวน้องฉันเดี๋ยวเขียน Happy Birthday เดี๋ยวก่อนนะทำไมแกรู้อ่ะ
ม่อยู่ในตัวเลยนะมาดูหน้าเค้กของเราสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะธีมของแอมที่แอมคิดไว้นะก็จะเป็นกระบองเพชรยามพลบค่ำนะคะก็เลยทำท้องฟ้าให้มันเป็นสีแดงๆส้มๆเนาะแล้วก็พื้นดินเนี่ยเนื่องจากเราขี้เกียจผสมสีนะก็เลยใช้สีฟ้าไปเลยนะคะแล้วก็มีก้อนหินเพิ่มขึ้นมานะจริงๆเนี่ยก้อนหินนี้เนี่ยเป็นของเจนะเจเป็นคนหยิบก้อนหินมานะคะแอมไม่ได้หยิบมานะแต่นางเนี่ยใส่ไม่หมดแล้วแอมก็เลยบอกเอออย่าทิ้งอย่าเอาไปแบบอย่ากินนะเดี๋ยวฉันขอละกันเอามาเป็นก้อนหินให้ต้นกระบองเพชรนะคะตอนนี้เราก็กำลังเขียนตัวอักษร HBD อยู่นะคะซึ่งอ่านว่า Happy Birthday นั่นแหละเนาะเป็นตัวอักษรย่อที่เขาใช้กันในสมัยนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเขียนเป็นตัวหนังสือเต็มๆเลยเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะคะก็เลยเขียนเป็นตัวอักษรย่อแล้วกันก็พยายามให้มันดูเป็น HBD หน่อยนะทุกคนมันเขียนยากมากนะมันทำยากนะคะเพราะว่าคือมันไม่ได้เหมือนกับเราระบายสีอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นตัวครีมนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นสีขาวมันก็เป็นครีมอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเอาครีมที่เป็นสีเนี่ยไปป้ายในครีมสีขาวอีกทีนึงนะคะมันก็จะนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะคะถ้าแบบมือไม่เบาเนี่ยคือเละเลยนะทุกคนมันทำค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอาจจะด้วยแบบสกิลศิลปะของเราเนี่ยเท่ากับ0 มันก็เลยทำให้ดูแบบยากนิดนึงนะแต่เราตั้งใจที่จะเอาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ของเรานั่นเองค่ะนี่ก็จะปั้นเป็นตัวดีนะตัวดีก็จะใช้สีขาวมันก็ดีนะมันก็เห็นชัดดีนะตัวดีไหมเนี่ยเป็นไรไปนะเป็นไรใช่ไหมนี่ HBD มาถึงขั้นตอนของการติดของตกแต่งนะคะซึ่งเราเนี่ยเอามุกเม็ดเล็กมานะคะทุกคนแล้วมันมีจำนวนเยอะมากๆนะก็เลยคิดว่าเอามาติดบนตัวอักษรนะคะทำให้มันเห็นชัดโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงดีกว่านะคะแอดโฮมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ใจกลางสุราษฎร์ธานีเลยนะคะก็อยู่ในเมืองเลยนะทุกคนแล้วก็เดินทางเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอมจะแปะพิกัดไว้ให้นะเผื่อใครอยากมาตามนะคะแต่ว่าเป็นคาเฟ่เล็กจริงๆเลยนะทุกคนเล็กมากๆเลยนะคะ
แต่คนก็มาแบบเรื่อยๆเนาะไม่ได้แบบลงมาตู้มเดียวเต็มร้านอะไรแบบนี้นะคะก็จริงๆอาจจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะในแมปเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้สอบถามอยู่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะสั่งเค้กนะคะเขาก็มีแบบให้สั่งได้ด้วยนะคะหรือจะ walk in มาหน้าร้านซื้อกลับไปเลยก็ได้นะก็ทำกันเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมากินของเจกันนะผลงานของคุณเจนะคะไม่รู้อะไรของเขาเป็นต้นไม้แห่งโลกอนาคตนะคะเป็นfuture tree แล้วก็มีดวงอาทิตย์ด้วยนะเอาอธิบายหน่อยค่ะว่าอะไรมีอะไรตรงไหนบ้างอธิบายดูไม่รู้ทำเพื่อเดี๋ยวอธิบายให้นะตรงนี้เขาสีฟ้านี่เขาบอกว่ามันเป็นทิวเขานะคะเป็นเทือกเขาเอลตรงนี้ก็คือเป็นดวงอาทิตย์นะคะที่มีอุกกาบาตพุ่งชนไปแล้วนะแล้วก็ตู้มกลายเป็นหัวใจนะคะนี่เป็นหัวใจแล้วก็มีสะเก็ดออกมาเป็นไข่มุกนะคะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินที่เป็นรูปดาวล้ำๆไปเลยอุ๊ยแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นไม้ต้นแรกนะเป็นใบสีฟ้านะคะแล้วก็มีผลเป็นรูปหัวใจนะต้นไม้ต้นที่สองก็คือใบสีชมพูแต่มีผลเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ส่วนต้นไม้ต้นที่สามก็คือจะเป็นต้นซากุระสีขาวนะเอาชิมเลยชิมเลยชิมนิดนึงพอนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินจริงจังกันที่บ้านอะไรเป็นยังไงบ้างเค้กนุ่มไหมนุ่มนุ่มแล้วก็ครีมอร่อยไม่หวานไหมอยากกินหมดดิกลับไปกินที่บ้านบ้างอ่ะทีนี้ก็อันนี้เป็นเมนูน้ำนะคะนี่ชื่อเมนูว่าท้องฟ้าและอะไรหญ้าสักอย่างนี้นะคะท้องฟ้าและกอหญ้าทุ่งหญ้านะคะนี่สวยมากเดี๋ยวเรามาชิมของเจกันบ้างนะนี่นี่ค่ะอะไรจะอะไรนะเค้กอร่อยอ่ะชิมเค้กกันไปแล้วนะคะก็มาชิมเครื่องดื่มกันบ้างนะเมนูนี้ก็คือเมนูท้องฟ้ากับทุ่งหญ้านะคะถ้าจำไม่ผิดนะแต่มีท้องฟ้ามีทุ่งหญ้าแน่นอนนะคะครีมด้านบนของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิปครีมธรรมดานะทุกคนมันเป็นครีมเค้กนะคะครีมที่เขาใช้ทำเค้กแต่งหน้าเค้กนั่นแหละเนาะเขาก็เอามาบีบใส่นะคะซึ่งก็ตกแต่งออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะวิปครีมเนี่ยมันไม่ได้หวานมากมายอะไรนะคะแต่มันก็มีความหวานนิดๆนะคะและที่กินไปก็จะเป็นเยลลี่รูปดาวนะซึ่งมันมีความอมเปรี้ยวหน่อยๆนะคะกินด้วยกันเนี่ยคือแบบเลิศมากนะทุกคนตอนนี้นั่งภาคอยู่เนี่ยก็ยังอยากกินอีกเลยนะแล้วก็เมนูแปลกๆแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายๆเมนูเลยนะแต่เราเนี่ยซิมเปิลมาให้เพื่อนๆดูแค่หนึ่งเมนูก่อนนะคะครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับไปอีกนะก็จะสั่งเมนูอื่นที่ไม่ใช่เมนูนี้แล้วนะจะได้เอามารีวิวหลายๆเมนูนะคะส่วนวันนี้ก็มีแค่เมนูเดียวไปก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะมาทำเค้กนะคะไม่ได้ตั้งใจมาดื่มเครื่องดื่มอะไรเลยนะแต่เห็น
เมนูมันน่ารักดีนะคะก็เลยสั่งมาด้วยนะนี่กินกันอร่อยเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็พี่เจ้าของร้านเขาก็คุยกับเพื่อนเขานะซึ่งมันเสียงดังมากๆนะคะแอมก็เลยเลือกที่จะตัดเสียงออกแล้วก็พากเสียงแทนนะเมนูที่ดื่มนะคะก็อร่อยดีนะคะเดี๋ยวจะอธิบายนะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะด้านล่างเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นนมเย็นนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นมิ้นท์นะคะมิ้นท์ที่เรากินโกโก้มิ้นท์นะส่วนด้านล่างสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นนมเย็นแต่เป็นสีเขียวนะคะซึ่งมันกินด้วยกันแล้วมันแบบหวานๆหอมๆ อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะนี่เค้กนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้แม่กันนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดแม่นะคะไปมาค่ะยายยิ้มกับโต๊ะนี่มานอนกันนะเนี่ยวันนี้วันเกิดคุณแม่นะคะแล้วก็น้องเอย่าน้องเอย่าช่วยเป่าเค้กให้คุณยาย Happy birthday นะคะคุณแม่หอมหน่อยหอมหน่อยหอมน้องเอย่าหอมยายด้วยน้องเอย่าหอมยาย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 หอมกันเอย่าหอมแล้วเอย่าหอมแล้วหอมยายแล้วหอมยายเรียกร้อนไปน้องติเป่าเลยอ่ะ1 2 3เป่าเรียบเรียบเรียบเป่าเรียบปุ๊ดเป่าปุ๊ดเรียบเป่าปุ๊ดอ่าแบบนี้Happy birthday to you. ตบปากกันเลยอ่ะเอาปาปุ๊ดปุ๊ดเอ้ยเก่งอ๋อติดขึ้นอีกไหมHappy birthday to you. นี่หน้าเค้กนะ Happy birthday to you. หน้าเค้กเราทำเองเอ้ยเป่าสีเดียวปุ๊บเลยจริงจังเลย